แอนนาเสืองามเอี่ยมเปิดใจหลังไม่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเวทีมิสยูนิเวิร์สเรียกได้ว่าทั้งลุ้นและตื่นเต้นกันทุกวินาทีกันเลยกับการประกวดสุดยิ่งใหญ่อย่างมิสยูนิเวิร์ส2022เวทีประกวดนางงามระดับโลกที่ปีนี้ตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยคือแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2565ที่พกพาความมั่นใจและกำลังใจจากแฟนชาวไทยไปเต็มเปี่ยมเตรียมคว้ามงกุฎกลับมาฝากคนไทยโดยในปีนี้การประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่71รอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นณเมืองนิวออร์ลีนส์สหรัฐอเมริกาในวันที่14มกราคม2566หรือตรงกับวันที่15มกราคม2566เวลา 8:00 น.ตามเวลาประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้สาวงามทั้งหมดจาก84ประเทศได้ผ่านการประกวดรอบคัดเลือกหรือรอบ preliminary และรอบชุดประจำชาติกันไปแล้วเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาและในรอบชิงชนะเลิศนี้จะใช้ระบบการคัดเลือกสาวงามผู้ผ่านเข้ารอบแบ่งออกเป็นรอบ16คนสุดท้าย5คนสุดท้ายและ3คนสุดท้ายซึ่งขณะกำลังดำเนินการแข่งขันจนมาถึงรอบประกาศ16คนสุดท้ายผลปรากฏออกมาว่าไม่มีรายชื่อสาวงามจากประเทศไทยโดยประเทศที่ได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายมีดังนี้เปอร์โตริโกเฮติออสเตรเลียสาธารณรัฐโดมินิกันลาวแอฟริกาใต้โปรตุเกสแคนาดาเปรูตรินิแดดและโตเบโกคูราซาวอินเดียเวเนซุเอลาสเปนสหรัฐอเมริกาและโคลอมเบียซึ่งหลังจากผลออกมาก็ได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการตัดสินครั้งนี้บนโลกโซเชียลโดยเฉพาะแฟนๆชาวไทยที่ต่างก็อึ้งและตกใจไปพร้อมๆกันทั้งยังแสดงความเสียใจที่แอนนานั้นไม่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าแอนนาจะไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้สำเร็จแต่เธอนั้นก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าเธอได้รับรางวัล The Impact Wave Award ที่มีการมอบให้กับสาวงามปีนี้เป็นปีแรกซึ่งผู้ที่มอบรางวัลนี้ให้กับแอนนาคือแอนจักรพงศ์เจ้าของ Miss Universe Organizationและทางด้านแอนนาหลังได้ทราบผลและได้รับรางวัลพิเศษไปแล้วก็ได้ออกมาเปิดใจหลังเวทีถึงความรู้สึกหลังไม่ได้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายแบบสั้นๆว่าก็โอเคค่ะดีใจที่ได้รับรางวัลพิเศษเพราะว่ามาถึงตรงนี้มันถือเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยแต่ว่านอกจากที่เราจะได้ประสบการณ์ก็ได้เพื่อนใหม่ได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือเด็กๆอีกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าและเมื่อโดนถามว่าประกวดจบแล้วอยากไปทำอะไรมากที่สุดแอนนาตอบว่าอยากเรียนต่อเพราะจะได้เก่งๆนอกจากแอนนายังฝากบอกแฟนๆชาวไทยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เธอว่าขอบคุณทุกคนเลยอย่างที่แอนนาบอกไปตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นเครื่องบินว่าจะทำให้เต็มที่ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงอย่างน้อยๆทุกคนก็สนุกกับทุกวันที่เก็บตัวก็ดีใจแล้วค่ะถึงแม้ว่าแอนนาจะไม่สามารถคว้ามงมาฝากคนไทยได้แต่เธอนั้นก็ได้แสดงให้เราเห็นกันแล้วว่าเธอทั้งสวยทั้งเก่งเราชาวไทยทุกคนเห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นที่แอนนาแสดงออกมาขอเป็นกำลังใจให้กับสาวแอนนากันต่อไปค่ะ